ความฝันบนเส้นทางสายตุลาการล้วนมีความเกี่ยวพันอยู่กับกระบวนการพิจารณาคดีทั้งสิ้นค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการจึงจัดกิจกรรมศาลจำลองขึ้นมาเพื่อให้เหล่าต้นกล้าน้อยได้มีโอกาสทดลองดำเนินคดีในบทบาทต่างๆที่ตนใฝ่ฝันไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอัยการหรือทนายความโดยในแต่ละกลุ่มอาชีพจะมีผู้พิพากษาผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่ต้องทำหน้าที่ผู้พิพากษาก็คือผมก็ได้ให้คำแนะนำไปหลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการควบคุมกระบวนพิจารณาให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับนอกจากการควบคุมแล้วก็ยังให้น้องเนี่ยมีสมาธิต่อห้องพิจารณานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานที่มาเบิกความน้องจะต้องตั้งใจฟังและพยายามทำให้พยานเนี่ยเบิกความให้อยู่ในประเด็นแห่งคดีไม่ออกนอกลู่นอกทางหน้าที่ของแม่อัยการเนี่ยเราก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พยานโดยเฉพาะผู้เสียหายให้ความจริงต่อศาลอย่างถูกต้องราบรื่นแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับเพื่อที่จะยืนยันการกระทำความผิดนะของจำเลยว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้แนะแนวทางตั้งแต่ในเรื่องของการซักถามค้านแล้วก็ถามติ่งทนายความเราจะต้องซักพยานยังไงนะครับแล้วก็จะไปซักค้านพยานฝ่ายตรงข้ามยังไงบ้างจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะครับพอหลังจากข้อเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็จะบอกน้องเกี่ยวกับเรื่องของวาทศิลป์ว่าควรที่จะมีลีลานะครับในการที่จะแสดงท่าทางหรือออกแอคชั่นอย่างไรนะครับทุกคนยืนขึ้นทำความเคารพค่ะหลังจากที่ได้รับคำแนะนำที่ส่งค่าแล้วแต่ละหน้าที่ต้องเลือกคนเก่งมา2คนเพื่อรับบทบาทในหน้าที่ของตนจากนั้นก็เริ่มต้นการดำเนินคดีคดีหมายเลขดำที่5644/2548ระหว่างพนักงานอัยการโจทก์และนายนพดลจำเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้สวมบทบาทเป็นท่านผู้พิพากษาขึ้นบัลลังก์ศาลแต่ก็พยายามประคองตัวให้การดำเนินการสอบไต่สวนสอบสวนให้ดำเนินผ่านไปด้วยดีครับของในรถเครื่องแป้งมีอะไรบ้างครับก็จะมีไดอารี่ค่ะแล้วก็จะเก็บเงินไว้ในไดอารี่ตลอดค่ะดีแล้วเงินยังอยู่ตอนขึ้นมาเงินอยู่ในไดอารี่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเงินเลยจำนวนเท่าไหร่ครับในไดอารี่มีอยู่400บาทค่ะแล้วก็ยังมีในลิ้นชักอีก275บาทค่ะรวมทั้งหมดเป็น675บาทค่ะแต่ที่ให้การกับเจ้าพนักงานทำไมพยานถึงบอกเขาว่า600บาทก็วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ตกใจแล้วก็คือกลัวโดนทำร้ายมากก็เลยรีบไปที่โรงพักค่ะแล้วก็เลยบอกไปว่าประมาณ600บาทก็คือไม่ได้เช็คก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่โดยละเอียดต่อไปตอบทนายจำเลยถามค้านแล้วคุณรู้ได้อย่างไรครับว่าจำเลยของผมเนี่ยเป็นคนลักทรัพย์ของคุณก็ดิฉันได้บอกไปแล้วค่ะว่ากุญแจเนี่ยนอกจากจะมีที่ดิฉันแล้วก็มีที่เขาอีกคนเดียวค่ะแล้วคุณไม่คิดบ้างเหรอครับว่าจะเป็นโจรสะดอกกุญแจหรือจะเป็นอย่างอื่นครับไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าที่กุญแจห้องเนี่ยก็ไม่มีรอยงัดแงะไม่มีรอยทุบลูกบิดค่ะก็ตื่นเต้นครับเป็นการลงว่าความเสมือนจริงเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆนับร้อยก็ทำให้ผมค่อนข้างจะประหม่านิดนึงครับก่อนหน้านี้คุณเชยใช้เงินร่วมกันมาก่อนไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากเลิกกันไปก็ไม่ได้มาเจอกันอีกแล้วค่ะก่อนหน้านี้คุณเคยใช้เงินจากกระเป๋าเดียวกันไหมครับเขาเคยหยิบเงินของคุณไปใช้โดยวิสาสะไหมครับใช่ค่ะก็คือตอนนั้นยังไว้ใจกันอยู่แล้วคุณรู้ได้อย่างไรครับว่าเขาเอาเป็นคนที่ขโมยเงินไปก็กุญแจห้องมีแค่เรากับเขาเนี่ยค่ะก็แปลว่าไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นในเหตุการณ์ใช่ไหมครับว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีสาเหตุอื่นที่เขาจะมีกุญแจได้ใช่ไหมคะเราจะพยายามทำลายสมาธิของพยานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือเราจะเดินไปรอบๆข้อของพยานส่งสายตามองด้วยท่าทีดุดันบางทีก็เอาตอกไปเท้าบนข้อพยานบ้างแล้วก็ส่งเสียงดังบ้างครับทนายจำเลยนะครับเบิกพยานคุณรอเขาในห้องคุณทำอะไรในห้องบ้างรอเวลาที่เขาจะมาจนถึงเวลาบ่ายสองผมรอไม่ได้ผ
มก็เลยหยิบตังค์ของเขามา60บาทเพื่อเอาไปเติมน้ำมันแล้วก็กลับราชบุรีขอให้โจทย์ถามค้านครับยืมเงินของผู้เสียหายไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับผมขอถามอีกครั้งครับ60บาทคุณแน่ใจจริงๆเหรอครับ60บาทคุณยืมเงินไป60บาทหรือ600ถึง675บาท60บาทใบ23ใบครับเอาไปทำอะไรครับไปเติมน้ำมันขออภัยครับไปเติมแก๊สครับเติมแก๊สไปไหนครับไปราชบุรีไงครับทำไมก่อนคุณจะมาที่กรุงเทพเนี่ยตามวิสัยของคนทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะตรวจเช็คก่อนนะครับว่าแก๊สนั้นน่ะใช้พอไหมระหว่างขาไปและขากลับครับความรู้สึกแรกก็คือตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก่อนที่จะเข้าไปรับบทบาทเนี่ยเราทราบหน้าที่ของพนักงานในการดีในฐานะโจทย์แล้วต้องมีหน้าที่ฟ้องผู้ทำความผิดเข้าคุกนี่หน้าที่ของเราคือกดดันเพราะว่าเราต้องเตรียมพยานฐานต่างๆเพื่อใช้เป็นการพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงๆครับรอคำตอบจากคุณครับตอบจริงๆครับคุณยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยครับคุณพยานครับคุณตอบไม่ตรงประเด็นครับให้คุณพูดอีกหนึ่งรอบอ่ะผมให้โอกาสครับ10รอบผมพร้อมพูดครับอ่ะคุณมาความรู้สึกตอนนั้นเราก็มีบ้างที่มีอารมณ์โมโหแล้วก็อาจจะหลงแต่ว่าเราต้องมาคับตัวเองให้หลงไหมครับเพื่อไม่ให้เราเสียน้ำหนักของฝ่ายเราครับขอนัดคำพิพากษาในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2556ครับครับน้องๆ2คนนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยครับเป็นครั้งแรกแต่ทำหน้าที่ได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราเห็นแล้วประทับใจนะครับการควบคุมการพิจารณาการใช้ดุลพินิจต่างๆทำได้มีความคล่องตัวและเป็นธรรมชาติทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างดีมากโดยเฉพาะอัยการคนแรกนะครับที่ออกไปซักถามมีชื่อว่าน้องน็อตแล้วของในตัวเครื่องแป้งมีอะไรบ้างครับต้องชื่นชมในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับเขาทำได้อย่างดีคำถามนุ่มนวล นะฮะดึงให้พยานเบิกความต่อศาลได้อย่างชัดเจนแล้วก็ราบรื่นติดตรงที่ว่าอาจจะมีเสียงที่ค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนห่างจากตัวพยานไกลเกินไปหน่อยนะฮะแต่โดยรวมถือว่าสอบผ่านส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับของการพิจารณาคดีในวันนี้เนี่ยศาลจำลองวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่ที่ตัวของน้องแก๊ปนะครับซึ่งเป็นอัยการโจทย์ในส่วนที่ให้ได้รับมอบหมายให้มาถามค้านคุณทราบได้ไงครับว่าผู้เสียหายเนี่ยพักอยู่ที่ไหนครับน้องแก๊ปทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเจอตัวพยานจำเลยนะซึ่งพยายามควนอารมณ์นะฮะหรือวกวนตอบเลี่ยงประเด็นออกไปที่อื่นเนี่ยนะครับต้องชื่นชมว่าน้องแก๊ปสามารถที่จะจูงพยานให้กลับมาเข้าเรื่องแล้วก็อารมณ์ไม่เสียหรือหงุดหงิดไปกับการก่อกวนของทางพยานจำเลยน้องคนแรกคือน้องผู้ชายจะทำหน้าที่ในการซักค้านนะครับพยานของทางฝ่ายโจทย์นะครับจดหมายที่เขียนไว้ในโพสต์อิทค่ะเขียนไว้ว่าอะไรบ้างนะครับน้ำเสียงหนักบ้างข่มขู่บ้างเหมือนกับเป็นการไปก่อกวนเรียกว่าทำลายสมาธิของพยานฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนในขณะที่น้องของน้องผู้หญิงเนี่ยจะเป็นการนำสืบถึงพยานของตัวเราเองนะครับเป็นไปได้ไหมคะว่าผู้เสียทางผู้เสียหายเนี่ยโกรธเกลียดเราแบบจึงแกล้งฟ้องให้แบบเราเป็นคดีแบบนี้จะเป็นการพยายามทำให้พยานฝ่ายเราเนี่ยนำข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุดไม่ได้มีการก่อกวนใดๆซึ่งก็ถือว่าดีในระดับที่เรียกว่าน่าพอใช้ครับแต่ว่าน้องผู้หญิงเนี่ยอยากจะให้เรียกว่ามีความมั่นใจมากกว่านี้อีกนิดนึงครับแม้จะเป็นการดำเนินคดีในศาลจำลองเท่านั้นแต่ประสบการณ์ครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าต้นกล้าจริงๆหลายคนเริ่มมั่นใจแล้วว่าเส้นทางสายตุลาการนี้คือเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินในอนาคตแน่นอนการที่ผมได้ทำหน้าที่ในศาลจำลองครั้งนี้ครับทำให้ผมอยากเป็นทนายมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราได้ลองลงงานจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขผู้พิพากษาก็เป็นความฝันของผมในตอนเด็กๆครับแล้วก็ในวันนี้ที่ได้มาทำเป็นจริงๆก็ทำให้กับผมมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้ตัวเองนะครับเป็นผู้พิพากษาให้ได้ในอนาคตครับ